็ตั้งใจนั่งสมาธิภาวนานั่งสมาธิคือว่าเรานั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องระวังจิตใจอย่าให้ง่วงเหงาเหานอนทำใจให้มีความชื่นบานต่อข้อปฏิบัติที่เราประกอบกระทำอยู่อย่าให้จิตใจไปยึดทุกขเวทนาต่างๆอันมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารความจริงก็คือว่ามันแสดงธรรมให้เราโล่สุขกายสบายใจทุกกายทุกใจมันอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ขันธ์ทั้งห้าตัวตนคนเราทุกคนนี้เองเมื่อพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาใต้ลุกขมูลล่มไม้จิตใจของพระองค์ผ่องใสสะอาดมุ่งมั่นต่อพระโพธิญาณจิตใจของพระองค์ก็ไม่ท้อถอยมีความตั้งมั่นอุบายธรรมที่ท่านตั้งใจลงไปก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนอานาปานลมหายใจเข้าออกมันโยใกล้ๆที่ปลายจมูกที่ตัวเราทุกคนแหละแต่ว่าพระพุทธองค์ท่านกำหนดจริงระมัดระวังจิตใจท่านไม่ให้ฟุ้งซ่านลำคาญออกไปภายนอกที่ว่าทำจิตใจให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่สวดธรรมจักไปคือใจมนุษย์คนเหล่านั้นไม่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางศูนย์กลางคือจิตใจของตนทุกๆคนอารมณ์ดีใจมันเกิดขึ้นก็ชั่วขณะหนึ่งอย่าไปหลงไหลไปอารมณ์ทุกจิตทุกใจทุกกายทุกจิตอันใดมันก็เกิดขึ้นระวังรักษาจิตใจของตัวเองอย่าได้ไปยึดไปถือทั้งสบายไม่สบายทำใจของตนให้อยู่ในระหว่างกลางดีใจมาก็ให้รู้เท่าทันว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับไปทุกกายก็ไม่ใช่มันจะทุกตลอดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆเมื่อมันหมดกำลังมันก็ดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองการตั้งใจภาวนาจะต้องให้มันต่อเนื่องมองเห็นตลอดเวลาว่าความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นมันเพราะความไปยึดไปถือตามดีใจเสียใจไม่ทำใจให้เป็นกลางคำว่าเป็นกลางดีมาชั่วมาสุขมาทุกข์มาก็ให้อยู่เป็นกลางอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายให้มีสติเตือนจิตใจของตนอยู่ทุกเวลานึกเจริญอันใดอุบายธรรมใดก็ตามอุบายธรรมนั้นจะต้องทำในจิตใจของตัวเองอยู่ตลอดเรานึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆก็อยู่ที่ใจเรานึกนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นได้ดีเมสุขสงบเยือกเย็นก็อยู่ที่ใจมันรวมมาที่ใจตั้งอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็ดับไปตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจิตใจคนเรามันไม่ได้ไปโน่นไปนี่เหมือนความคาดหมายมีอยู่ในกายวาจาจิตของคนเราทุกเวลาแต่ว่าจิตใจอันนี้มันชอบหลงชอบลืมมันขาดสติ
ความระลึกได้สติก็คือว่าใจดวงนี้ตั้งขึ้นมาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเอาให้มันต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออกจนจิตมันสงบตั้งมั่นอยู่ได้ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆเมื่อจิตตั้งมั่นรวมลงสู่จิตใจของตัวเองไม่ต้องไปวิตกวิจารทานศีลภาวนาที่อื่นนอกจากใจคำว่าจิตว่าใจนี้ได้แก่ดวงจิตผู้มีความรู้สึกอยู่ในใจในใจนั่นแหละมันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครองอยู่ในจิตใจตลอดเวลากิเลสราคะโทสะโมหะมันก็เฝ้าอยู่รักษาอยู่ให้จิตใจติดอยู่คล้องอยู่ผูกมัดรัดลึงอยู่ภายในจิตใจให้ใจมีความลุ่มหลงมัวเมาพลั้งเผลอขาดสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำให้เกิดไม่มีขึ้นให้รวมเข้ามาตั้งมั่นภายในจิตใจจึงจะเป็นมัชฌิมาอยู่ในถ้ำกลางอกอยู่ที่ถ้ำกลางใจคือจุดดวงที่รู้อยู่มีความรู้สึกอยู่ในตัวในใจกลงไหนในเวลาปัจจุบันนี้ก็มาละมัดระวังรักษาอยู่ภายในจิตใจดวงนี้ให้ได้ตลอดเวลายืนก็ภาวนาตั้งใจทุกเวลาเดินไปมาที่ไหนก็ตั้งใจละมัดระวังอยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตใจเผลอล่มหลงมัวเมาไปตามความสุขความทุกข์อันมันกระทบอยู่ในจิตใจนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นว่าความสรรเสริญเยินยอยกย่องเทิดทูนว่าดีว่าเด่นอะไรก็ตามอย่าไปดีใจกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเป็นโลกกระทำทำให้จิตใจไหวหวั่นคือใจมันดีใจไปกับอารมณ์เวลาอารมณ์ดับไปมันก็เสียใจมันเสียใจตามอารมณ์จิตใจคนเรามันมีอยู่จุดที่รู้อยู่ดูง่ายๆก็คือว่าเสียงที่เราได้ยินนี้มันเข้าไปที่หูกระทบเข้าไปที่จิตนะคำว่าจิตได้แก่ดวงจิตผู้รู้อยู่ผู้รู้ไปรู้มารู้เข้ารู้ออกรู้นอกรู้ในรู้ไปต่างๆนานาไม่มีความสงบตั้งมั่นในจิตใจของตัวเองก็เลยเป็นความรู้ที่เรียกว่าหลงไปคิดไปปรุงไปแต่งไปดิ้นรนวุ่นวายไปตามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคือว่าไม่รวมไม่สงบไม่ตั้งมั่นอยู่กับจิตกับใจไม่ระวัดระวังอยู่ในหัวใจขาดสติอยู่ภายในตลอดกาลขาดสมาธิคือจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ในใจขาดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารในจิตใจเมื่อมันขาดตรงนี้ไม่ต่อไม่เนื่องไม่ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจมันก็เกิดความพังเผลอลุ่มหลงมัวเมาคิดไปเดินลนไปตามความโกรธที่มันกระทบเกิดขึ้นมามันก็หลงไปตามนั้นไม่รู้จักละจักวางไม่ทำใจให้เป็นกลางอยู่ถ้าทำใจให้เป็นกลางดีมาชั่วมาสุขมาทุกข์มาอะไรมันเกิดขึ้นแล้วอะไรมันตั้งอยู่ดับไปก็ให้รู้เท่าทันในจิตใจของตัวเองรวมกำลังเข้ามานี่สิ่งอื่นนอกนั้นไปคอยระวังอย่าให้มันไปลุ่มหลงมัวเมาเมื่อมันหลงไปดิ้นรนไปตามกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาแล้วไม่มีที่จบที่สิ้นคือว่าตัณหาอันนี้มันพาให้สัตว์โลกติดอยู่คล้องอยู่หลงอยู่มัวเมาอยู่ไม่รู้สึกตัวคือว่ามันเมาไปเสียแล้วหลงไปเสียแล้วพุทโธไม่อยู่ในจิตพุทโธ
ธัมโมไม่โยในจิตพระธรรมอันโลโยสังโฆไม่โยที่จิตใจดวงที่โลโยมันก็หลงก็ไหลไปตามอารมณ์เขาว่าดีว่าชั่วที่ไหนก็ไปตามเขาว่าตามโลกว่าเรียกว่าสมมุติโลกเขาว่าอย่างไรก็ดีใจไปเสียใจไปเมื่อกระทบอารมณ์ดีก็เข้าใจว่าดีใจไปมันเป็นความสุขสบายแท้ที่จริงมันก็กระทบเข้ามาเพื่อให้โลถ้าใครไม่โลมันก็หลงไปดิ้นรนไปตามอำนาจของกิเลสจิตใจไม่ตั้งมั่นเป็นทุกข์ตลอดเวลาพระพุทธองค์ท่านจึงทรงตรัสว่าต้องน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาอย่าให้มันไปฟุ้งซ่านไปไม่มีที่จบที่สิ้นพุทโธพุทธะมันมีอยู่ในตัวในใจทุกคนแต่ว่าเราก็แช่สายหาไปว่าอยู่ที่ไหนอะไรเป็นพุทโธพุทโธพุทธะก็จิตใจดวงผู้โลผู้ฟังอยู่ได้ยินเสียงอยู่นี่แหละพุทธะอยู่ที่นี้ธรรมะของจริงมันอยู่ที่นี้สังฆะผู้ใดประกอบกระทำจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นไม่หันเหไปกับอารมณ์กิเลสจิตใจก็เย็นสบายนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในใจของตัวเองสบายอยู่ทุกอิริยาบถคือมีสติอยู่เตือนใจของตัวเองอยู่ว่าชราพยาธิมรณะความแก่ความชรามันลุกไล่อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้สึกตัวเพราะจิตใจออกไปภายนอกไม่รวมเข้ามาตั้งภายในก็เลยเข้าใจว่าเราอยู่ดีสบายแท้ที่จริงในโลกประขันร่างกายจิตใจคนเรามันไม่มีเวลาใดสบายมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนในธาตุในขันในรูปในนามอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขความสุขที่เราคิดว่าเป็นสุขแท้ที่จริงมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์มันไม่ใช่ความสุขความสุขสบายที่สุดก็คือจิตรู้จิตตัวเองอยู่จิตรู้การโพดการทำของตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันมาทับถมจิตใจได้จิตใจให้มีความแน่วแน่มั่นคงอยู่ในตัวในใจของตัวเองสิ่งใดเกิดขึ้นก็ให้รู้จักว่าสิ่งที่มันกระทบขึ้นมานั้นมันมีความไม่เที่ยงตลอดเวลาอะไรมันเที่ยงเสียงมันเที่ยงไหมรูปมันเที่ยงไหมมั่นคงถาวรไหมไม่มีสิ่งใดที่จะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนธาตุแท้ก็คือว่าทุกข์นั่นเองเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เพราะความแก่ความชราเพราะความเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็คือว่าจิตมันปรุงมันแต่งมันดิ้นรนไปตามกิเลสกามวัตถุกามอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีในอารมณ์เหล่านี้มันไม่จบลงไปได้ถ้าเรารู้เข้าใจว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราได้อะไรก็ตามดีอะไรก็ตามไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครเป็นของกลางโลกมนุษย์เกิดมาก็มีความเจริญขึ้นเจริญหมดขีดก็แก่ชราชำรุดทรุดโทรมไปถึงความแตกความดับก็มีจบอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนฟองน้ำที่ฝนตกลงมาจากอากาศมันเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นฟองน้ำขึ้นมาประเดี๋ยวเดียวมันก็แตกดับไปรูปนามกายใจของคนเราทุกคนนี้ก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่นานเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอชราพยาธิมรณะมันแสดงอยู่ตลอดกาลไม่มีเวลาใดมันไม่แสดงความทุกข์มันแสดงให้ติเห็นตลอดเวลาถ้าตั้งใจได้มั่นคงลงไปทุกลมหายใจ
ไม่ให้จิตใจดิ้นรนวุ่นวายไปตามอาการภายนอกจะมองเห็นว่าชราความแก่มันก็แก่ไปทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งจิตใจนั้นไม่รู้สึกว่ามันแก่ชราไปอันความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่สบายของธาตุดินน้ำไฟลมมันก็มีอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาใดมันไม่มีร่างกายที่เกิดมาจะต้องอิงอาศัยปัจจัยทั้งหลายอยู่ตลอดกาลมันแสดงอยู่อย่างนี้แหละแต่เมื่อจิตเราไม่ตั้งอยู่ไม่เห็นอยู่ในจิตใจของตัวเองไม่เห็นในกายในวาจาในจิตในใจไม่เห็นที่อื่นหลงไปกับอาการภายนอกจึงได้สารบนวุ่นวายดิ้นรนวุ่นไปตามภาษาไม่รู้พระพุทธองค์ท่านว่าให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกเป็นเรื่องของธาตุลมจิตของคนเราเป็นผู้รู้จักว่าธาตุลมเข้าลมออกสบายไม่สบายจิตมันอยู่ตรงนี้จิตมันอยู่ที่เก่าไม่ได้ไปที่ไหนเรื่องราวอารมณ์ภายนอกที่จิตอันนี้ออกไปรับรู้รับเห็นไปลุ่มหลงมัวเมาดิ้นรนวุ่นวายไปต่างหากเพราะไม่รู้จักปล่อยวางอารมณ์เหล่านี้ออกจากจิตอารมณ์เหล่านี้ก็มาติดอยู่ในจิตในใจพาให้หลงแล้วหลงอีกมัวเมาแล้วก็มัวเมาอีกมันพาให้เป็นไปอย่างนี้ตลอดเวลาเวลาภาวนาท่านจึงให้ตั้งตัวตั้งใจมีสติอยู่ทุกขณะมีสมาธิความตั้งมั่นลงไปในใจมีปัญญารอบรู้ในกองสังขารจะเอาอะไรมาหลอกลวงว่าลูกเป็นของมั่นคงถาวรมันมั่นคงถาวรไปถึงไหนไม่มีรูปใดตั้งอยู่ได้ตลอดฟ้าและดินมันตั้งขึ้นมาแล้วมันก็มีเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามรูปขันธ์ร่างกายธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แสดงความทุกข์อันมีอยู่นั่นแหละให้ปรากฏการอยู่ตลอดเวลาเราจะมาสำคัญผิดคิดว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าจะให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นแต่ความอยากความต้องการเท่านั้นความจริงมันไม่ได้เป็นไปที่ไหนเกิดขึ้นมาแล้วก็มีชราความแก่มีการเจริญขึ้นเมื่อเจริญขึ้นหมดขีดมันไม่มีทางไปก็ชำรุดทรุดโทรมท่านจึงว่าเกิดขึ้นแล้วมันต้องดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เองจิตใจจิตเราไม่โลก็ได้มาลุ่มหลงมัวเมามาอย่างนี้แหละตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ต้วนเกิดมาเป็นคนก็เรื่องของคนนั่นแหละเกิดมาเป็นสัตว์ก็เรื่องของสัตว์นั่นแหละความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ก็คือว่ามันตั้งอยู่ชั่วไม่นานแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่ของสังขารอันนี้มันเป็นมาอย่างนี้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดเกิดขึ้นมาแล้วก็เจริญขึ้นเจริญหมดขีดแล้วก็แตกไปดับไปตายไปเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเกิดดับเขาก็มีอยู่อย่างนี้ความจริงกิเลสทั้งหลายมันกองอยู่ในกายในจิตของคนเราเต็มที่เมโยตั้งแต่ใดแต่ไรมาแล้วแต่ไม่รู้จักเลิกละไม่รู้จักปล่อยวางออกจากจิตใจของตัวเองใจอันนี้ก็เลยไปย่งไปตามรูปตามนามตามได้ตามเสียตามสุขทุกข์อันใดมันบังเกิดมีขึ้นเจตอันนี้มันก็มาลุ่มหลงมัวเมาไม่จบไม่สิ้นเวลาภาวนาท่านจึงให้รู้จักการปล่อยวาง
อารมณ์เรื่องราวใดๆอันเป็นอดีตการล่วงแล้วสิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้วหมดไปแล้วตั้งแต่เมื่อมันมาผ่านนั้นแหละแต่จิตใจไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ยึดเอาอารมณ์เรื่องราวอันเป็นอดีตการสิ่งที่ล่วงแล้วมาคิดมานึกมาปรุงมาแต่งถ้ามันมีความสุขมันก็ไปคิดเอาว่าเป็นความสุขความสบายอย่างนั้นถ้าเป็นความทุกข์มันก็เข้าใจว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นแม้มันจะล่วงเลยไปแล้วก็ตามมันเอามาคิดมานึกมายึดมาถือโยมันก็เป็นทุกข์อย่างนั้นสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็ไปคิดไปนึกไปปรุงแต่งเอามาเป็นทุกข์เป็นร้อนมาร้อนอยู่ในใจเพราะใจไม่รู้ใจไม่รู้ก็ใจมันก็ร้อนไม่รู้ก็ร้อนรู้ก็ไม่ร้อนคือรู้จักปล่อยจักวางรู้จักละจักถอนอันใดเป็นอดีตก็มันล่วงมาแล้วก็แล้วไปอย่าไปทุกข์ไปร้อนกับเสียงที่เป็นอดีตอย่างว่าถูกเพื่อนมนุษย์ติเตียนนินทาว่าร้ายป่ายสีให้เกิดความทุกข์ความร้อนใดๆก็ตามความจริงมันหมดไปตั้งแต่เขาพูดออกมามันจบไปแล้วแต่จิตนี้ไม่โลมก็ไปยึดไปถือเอาว่าตัวเราได้รับความติเตียนนินทาอย่างนั้นแล้วมาติเตียนนินทาเราทำไมก็เพราะว่าก้อนธาตุสี่ขันธ์ห้ามันมีอยู่มันก็มีทุกข์มีโทษอย่างนี้แหละเพราะจิตมันไปรับเอาถ้าจิตไม่รับเอามันก็เหมือนของตกลงไปมันก็ไปสู่ดินไปตามธรรมดาของมันแต่ถ้าเราไปเก็บมาคิดมานึกมาลุ่มหลงมัวเมามันก็เป็นความลุ่มหลงมัวเมาในจิตใจของเราไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักละมันผ่านมาแล้วก็เก็บมาอีกมันยังไม่ถึงก็ไปทวงเข้ามาให้มาถึงในเวลาปัจจุบันแล้วจิตในปัจจุบันก็ว่าเววิตกวิจารฟุ้งซ่านรำคาญไปที่อื่นไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาอยู่ในหลักปัจจุบันอันหลักปัจจุบันคือว่าจิตตั้งมั่นลงไปในจิตใจของตัวเองเมื่อสิ่งใดบังเกิดขึ้นกระทบมาก็รู้ว่านี่มันกำลังเรื่องนี้กระทบมาเมื่อกระทบกระเทือนโยจิตอย่าได้ไปหลงไปยึดสิ่งที่ใดที่เป็นอนาคตการก็เวลามันมาถึงเข้าก็ถึงอยู่อย่างปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวนี้มันเป็นตัวปัจจุบันร่างกายสังขารก็อยู่ในปัจจุบันนั่งในปัจจุบันยืนในปัจจุบันเดินอยู่ในปัจจุบันสุขทุกข์อะไรมันก็เกิดขึ้นดับไปในเวลาปัจจุบันนี้ทั้งนั้นปัจจุบันนี้แหละตัฏฐะในที่ในนี้ท่านให้ภาวนาอยู่ที่นี่นั่งก็ภาวนาในใจพิจารณาอยู่ในตัวในใจสิ่งต่างๆมันแสดงให้ปรากฏการอยู่ตลอดเวลาแต่จิตมันไม่รู้ก็เลยเป็นเจ้าทุกข์เจ้าร้อนเจ้าทุกข์เจ้ายากยึดมั่นถือมั่นยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดมันทำไมถือมันทำไมไม่ยึดไม่ถือมันก็มีอย่างนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งมีความเจริญขึ้นไปตามธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายแล้วมันหมดกำลังมันก็ย่อยยับดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้ผู้มารู้เท่าทันเท่านั้นจิตใจจะสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนไปกับอดีตการล่วงแล้วไม่ทุกข์ไม่ร้อนไปกับอนาคตการมาชำระแก้ไขจิตใจของตัวเองอยู่ในหลักปัจจุบันธรรมคือในที่นี้นี่ก็หมายถึงจิตใจดวงผู้มีความรู้อยู่นอกจากที่รู้อยู่นี้ออกไปเป็นอดีตอนาคตกว้างออกไปเท่าไรก็
เป็นทุกข์มากเท่านั้นถ้ารวมเข้ามาสงบเข้ามามันก็มีอยู่ปัจจตังจำเพาะจิตเท่านี้แหละมาชำระแก้ไขจิตใจของตัวเองให้มีความผ่องใสสะอาดไม่ให้ขุ่นข้องหมองใจด้วยเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงดีใจเสียใจสุขทุกข์อันใดที่มันเกิดขึ้นอย่าไปเข้าใจว่ามันจะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา ความจริงแล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่เป็นอยู่เกิดดับอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างนั้นแหละจงรู้จงเห็นจงทำใจของตัวเองให้มีความสงบตั้งมั่นให้มีสติอยู่ทุกเวลาให้มีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ทุกเวลาให้มีปัญญาสอดส่องดูเหตุการณ์อันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นไปอย่างไรเมื่อมันแตกมันดับไปแล้วตามอารมณ์นั้นๆจิตใจก็ให้มีสติเตือนจิตใจของตัวเองอยู่ทุกขณะทุกเวลาว่าอย่าได้ประมาทจิตประมาทจิตตั้งเผลอจิตไม่ตั้งอยู่ภายในจึงได้มีความหลงไหลไปกับอาการภายนอกไม่มีที่สุดที่สิ้นนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีคือตัณหาความอยากความดิ้นรนความสุขความทุกข์อันใดมันปรากฏขึ้นมาความดิ้นรนวุ่นวายไปตามกามตัณหาคือความรักใคร่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ที่ไม่จบไม่สิ้นถ้าไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางในจิตใจมันเด็ดขาดลงไปมันก็ต่อเนื่องโยในจิตใจอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นอะไรอะไรก็ตามเป็นอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นอะไรอะไรมันก็เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นอะไรมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งโลกทั้งแผ่นดินเป็นโยมีโยอย่างนี้แต่ว่าผู้ปฏิบัติไม่รู้ไม่เข้าใจจึงได้มาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับดินน้ำไฟลมธาตุสี่ขันห้าอายตนะทั้งหลายความจริงสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นทุกข์เป็นยากอะไรถ้าจิตใจเรารู้เท่าทันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไปตามอาการนั้นเพราะว่าอาการนี้เขาเป็นอยู่ตั้งอยู่อย่างนี้แหละตั้งอยู่ในทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้เขาตั้งอยู่ในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงอย่างนี้อย่างนี้ใครจะมายึดมาถือมาเป็นทุกข์เป็นร้อนก็เท่าเก่านั่นแหละมันไม่มีอะไรเป็นของใหม่รูปอย่างเก่าเสียงอย่างเก่ากลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันเก่าแต่จิตมันก็หลงของเก่ากินของเก่าถ่ายของเก่านั่นเองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีของใหม่ออกมาเลยมีแต่ความทุกข์ความยากลำบากลำคาญเพราะอวิชชาความไม่รู้เท่าทันในจิตใจของผู้ปฏิบัติจึงจำเป็นต้องปฏิบัติภาวนารวมจิตใจเข้ามาภายในเรื่องใดมันนอกหนังหุ้มโยออกไปให้คอยระวังว่าจิตใจเราเป็นทุกข์เป็นร้อนนั้นเพราะมันออกไปนอกเนื้อนอกหนังไม่ได้ดูอยู่เนื้อหนังบางสังกระดูกเส้นเอ็นตับไตไส้พุงตัวเองเต็มตัวอยู่นี่ไม่ดูไม่สนใจไม่ภาวนาดูแล้วก็คอยไปรับเอาเรื่องต่างๆอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นไม่สงบตั้งมั่นลงไปที่จิตใจของตัวเองจิตมันก็ร้อนด้วยกิเลสราคะร้อนด้วยกิเลสโทสะร้อนด้วยกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาไม่จบไม่สิ้นสักทีมันวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่ามันจะไปจบที่ไหนจบที่รู้เท่าทันจบที่รู้เท่ารู้ทันรู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางได้ในใจของตัวเองมันจบลงที่ตรงนี้ที่อื่นมันไม่มีที่จบลงไปได้มันติดไปคล้องไปยึดไปถือไปพูดไปแล้วก็พูดอย่างเก่านั่นแหละ
กินยังเก่าทายยังเก่าอะไรต่อมิอะไรมันยังเก่าวนเวียนทับถมอยู่ในกิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่มีที่จบที่สิ้นลงไปให้รู้ให้เข้าใจให้ภาวนาให้มันแจ้งในจิตใจแล้วก็เลิกละปล่อยวางให้มันหลุดออกถอนออกละออกไปอย่าไปเก็บเข้ามาถ้าเก็บเข้ามาแล้วก็เต็มหมดละยังไม่มีที่นั่งที่นอนเหมือนกับว่าสิ่งที่ไม่สะดวกสบายเราไปเก็บเอาอะไรต่อมิอะไรมาอย่างนั้นแหละถ้าหากว่าไม่เก็บเอามาพุทโธอยู่ที่ใจธรรมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่ใจภาวนาอยู่ที่กายวาจาจิตของเราจะดูจะพิจารณาอะไรก็มีเต็มกายเต็มจิตอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ความเดือดร้อนมันก็ไม่มีอะไรเพราะใจไม่ยึดถือถ้าใจนี้ลุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเราของเราเป็นเราเป็นเขาอยู่ไม่รู้จักเลิกละปล่อยวางก็ทุกข์ตลอดตายอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเตือนใจเราท่านทั้งหลายให้พากันปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสอย่ามาเอากิเลสไม่ละนั้นมาเป็นตัวเป็นต้นจึงได้มีความทุกข์ร้อนถ้าเอากิเลสมาลูกกิเลสว่ามันไม่ดีแล้วก็เลิกละทิ้งเสียว่าสิ่งเหล่านี้มันพาให้เราร้อนด้วยความไม่รู้เท่าทันมันก็ร้อนไปตลอดเวลาร้อนด้วยกิเลสราคะร้อนด้วยกิเลสโทสะร้อนด้วยกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาอันเก่านี่แหละเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปกำหนดพิจารณากำหนดให้รู้แจ้งในจิตใจของตัวเองแล้วก็เลิกละอาการที่ยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราออกไปแล้วก็จะมีความสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจของตนลงไปได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง